บทที่11การคำนวณกระแสลัดวงจรในบทนี้นะครับจะพูดถึงการคำนวณหาค่ากระแสลัดวงจรของระบบไฟฟ้าที่ตำแหน่งต่างๆเพื่อที่จะให้สามารถเลือกใช้บริพันธ์ไฟฟ้าที่มีกระแสลัดวงจรที่สอดคล้องกันกับตำแหน่งการติดตั้งให้ได้นะครับสำหรับการเลือกบริพันธ์และระบบไฟฟ้านะครับต้องคำนึงถึงเรื่องของกระแสใช้งานตามปกติหรือ normal current กระแสลัดวงจรหรือ short circuitกระแสลัดวงจรไฟฟ้านั้นเกิดขึ้นจากความผิดพลาดโดยอุบัติเหตุหรือความไม่ตั้งใจนะครับทำให้ค่าอิมเพลนของวงจรมีค่าลดลงส่งผลให้มีกระแสไหลมากกว่ากระแสปกติหลายเท่าซึ่งนะครับทำให้เกิดความเครียดทางกลหรือ mechanical state และความเครียดทางความร้อนเกิดขึ้นและทำให้บริพันธ์เสียหายและเป็นอันตรายต่อคนได้นะครับการคำนวณกระแสลัดวงจรนะครับด้วยผลดังกล่าวนะครับการออกแบบระบบไฟฟ้าที่ดีจึงต้องคำนึงถึงผลกระแสลัดวงจรเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นการคำนวณกระแสลัดวงจรนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดนะครับสำหรับการออกแบบระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าผู้ออกแบบจะต้องทราบค่ากระแสลัดวงจรล่วงหน้าเพื่อให้เลือกบริพันธ์ที่เหมาะสมได้มาตรฐานการคำนวณกระแสลัดวงจรนั้นนะครับมีมาตรฐานสำหรับกระแสลัดวงจรดังนี้คือ IEC 60909 Short Circuit Current CalculationInterface AC System แบ่งกระแสลัดวงจรออกเป็น2ประเภทคือกระแสการลัดวงจรไกลจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและการลัดวงจรใกล้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเมื่อเกิดการลัดวงจรไกลจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสลัดวงจรจะเป็นผลรวมนะครับของกระแส2ส่วนด้วยกันได้แก่อันนี้เป็นรูปของส่วนประกอบ AC ซึ่งมีขนาดคงที่ตลอดเวลาที่เกิดการลัดวงจรนะครับนี่คือส่วนประกอบ AC นะครับจะเป็น envelope ของสายเวฟนะครับอันนี้เป็นส่วนประกอบกระแสลัดวงจร AC นะครับจะเห็นว่ามีค่าคงเดิมตลอดที่เกิดการลัดวงจรและส่วนประกอบ DC นะครับอันนี้เป็นส่วนประกอบ DC ซึ่งมีค่าสูงสุดค่า1นะครับสร้างค่าสูงแล้วค่อยลดลงจนเป็น0นะครับนี่คือส่วนประกอบของกระแสลัดวงจรที่เป็นส่วนประกอบของส่วน AC และ DCนิยามที่สำคัญตาม IEC 60909เกี่ยวกับกระแสลัดวงจรมีดังนี้อันแรกกระแสลัดวงจรสมมาตรเริ่มต้น I.K นะครับ Initial Symmetrical Short Circuit Current หมายถึงค่า IMS ของส่วนประกอบ AC ของกระแสลัดวงจรขณะเริ่มต้นกระแสลัดวงจรค่ายอด IP นะครับ Peak Short Circuit Current หมายถึงค่าสูงสุดของกระแสลัดวงจรซึ่งเกิดขึ้นในช่วงแรกๆของการลัดวงจรกระแสลัดวงจรอยู่ตัว IK นะครับ Steady State Current Short Circuit Current หมายถึงค่า IMS ของกระแสลัดวงจรซึ่งยังคงมีอยู่หลังจากการลดลงของภาวะชั่วคู่หรือ Transient กระแสตัดวงจรสมมาตร IB นะครับ Symmetrical Short Circuit Breaking Current หมายถึงค่า IMS ของส่วนประกอบ AC ของกระแสลัดวงจรขณะที่น่าสัมผัสขั้วแรกของบริพันธ์ Switching แยกออกกำลังลัดวงจรสมมาตรเริ่มต้น SWK Initial Symmetrical Short Circuit นะครับวงเล็บ Apparent Power หมายถึงค่าที่ได้จากผลคูณของกระแสลัดวงจรสมมาตรเริ่มต้น IWK และค่าแรงดันของระบบ UN นะครับซึ่ง SWK เท่ากับ square root 3 UN IWK โดยที่ UN ก็คือแรงดันของระบบหมายถึงค่าแรงดันระหว่างสายซึ่งระบบได้รับการออกแบบและลักษณะการทำงานได้อ้างอิงถึงการลัดวงจรของระบบไฟฟ้านั้นแบ่งเป็น4ชนิดคือ 1. การลัดวงจรแบบ3เฟสสมดุลหรือบาลานซ์ทีเฟสช็อตเซอร์กิตนะครับก็คือทั้ง3เฟสนะครับช็อตถึงกันนะครับนี่คือลักษณะของการช็อตหรือลัดวงจรแบบ3เฟสสมดุลค่ากระแสลัดวงจรก็คือ IWKK3 นะครับอันที่2การลัดวงจรแบบสายถึงสายไม่ต่อถึงดินอันนี้จะเป็นการลัดระหว่างลายใดลายหนึ่งนะครับเช่นลายที่3กับลาย2ซึ่งกระแสลัดวงจรก็คือ IWK2 การลัดวงจรแบบสายถึงสายต่อกับดินอันนี้จะเป็นลายใดลาย1 2ลายนะครับอย่างเช่นลาย3กับลาย2ช็อตถึงกันและต่อลงดินกระแสลัดวงจรคือ IWK2Eการลัดวงจรแบบที่4คือการลัดวงจรแบบสายถึงดินก็คือสายใดสายหนึ่งหรือลายใดลายหนึ่งเช่นลาย1ต่อลงดิน
อันนี้กระแสลัดวงจรก็คือ IWK1 นี่คือลักษณะการลัดวงจรทั้งหมดทั้ง4แบบแหล่งจ่ายไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟสมมูลนะครับตาม IC60909เมื่อเกิดการลัดวงจรที่จุดใดๆในวงจรไฟฟ้าณจุดนั้นอาจแทนได้ด้วยแหล่งจ่ายไฟสมมูลหรือ Equivalent Voltage Sourceโดยที่แหล่งจ่ายไฟสมมูลจะเป็นแหล่งจ่ายไฟเพียงแหล่งเดียวในระบบเพื่อจะใช้ในการคำนวณหาค่ากระแสลัดวงจรนั่นเองนะครับส่วนระบบไฟฟ้าเครื่องจักรกลซิงโครนัสและเครื่องจักรกลอะซิงโครนัสจะแทนด้วยค่าอิมเพดแนนซ์ภายในของมันอันนี้เป็นรูปที่แสดงแหล่งจ่ายไฟสมมูลนะครับอันนี้เป็นระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้าอันนี้เป็นระบบจ่ายกำลังนะครับแทนด้วย SWKQ มีหม้อแปลงนะครับมี Turn Ratio TR ต่อ1แล้วก็มีโหลดนะครับ Non-Loading Load ถ้าเกิด Fault ที่ตำแหน่งนี้นะครับ F-Fault นะครับ K3 ก็คือ Fault แบบ3เฟสบาลานซ์คือ3เฟสสมดุลนะครับคือ3เฟสช็อตถึงกันก็จะสามารถเขียนวงจรสมมูลได้ตามรูปด้านล่างในรูปบีนี้ก็คือ RQT XQT ก็เป็นส่วนของแทนระบบไฟฟ้านะครับ XRT XT ก็แทน impedance ของหม้อแปลง RL XL คือ impedance ของโหลดนะครับซึ่งที่ตำแหน่ง F ที่ช็อตสกิตแบบ K3 นี้ก็จะมีแหล่งจ่ายสมแหล่งจ่ายไฟสมมูลมีค่าเป็น CUN ส่วน3ก็คือตรงนี้นะครับและก็จะเกิดกระแสลัดวงจร IWK เกิดขึ้นนี่คือวงจรสมมูลนะครับการเขียนแหล่งจ่ายไฟสมมูลในระบบไฟฟ้ากำลังที่ตำแหน่งลัดวงจร F แหล่งจ่ายไฟสมมูลจะมีค่า CUN ส่วน3นะครับที่กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ซึ่งค่า C เป็นตัวประกอบแรงดันและ UN เป็นแรงดันของระบบเป็น line to line นะครับซึ่งค่าประกอบแรงดัน C นั้นสามารถหาได้จากตารางตามระดับแรงดันที่ต่างกันดังนี้นะครับอันนี้เป็น low volt medium volt ก็คือ1ถึง35 kV 35ถึง230 kV เป็นต้นนะครับก็ได้ค่า C max C min ออกมาตั้งแต่ 1.05 จนถึง 1.10 ตัวอย่างนะครับจงหาค่า voltage factor หรือค่า C นะครับในที่ใช้ในการคำนวณกระแสลัดวงจรสูงสุดสำหรับระบบแรงต่ำ230/400 V 3เฟส4สาย240/416 V 3เฟส4สายและแรงดันปานกลาง2 kV 3เฟส3สายนะครับเพราะจากตาราง voltage factor เมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่ากรณีของแรงดัน230/400ก็คือกรณีนี้นะครับ230/400จะมีค่า C เป็น 1.05แรงดันอื่นนะครับ240/416ก็คือได้ 1.10 และระดับ 22 kV ต่อกรณีนะครับก็ได้เป็น 1.10 เป็นต้นนะครับนี่คือการหาค่า voltage factor หรือค่า C ในแต่ละกรณีของระดับแรงดันที่พิจารณาในระบบไฟฟ้านั้น impedance ลัดวงจรนะครับค่า impedance ลัดวงจรอาจแบ่งออกเป็น3ส่วนตามหลักของ symmetrical component คือ Z1หรือ positive sequence impedance Z2 negative sequence impedance และ Z0 คือ zero sequence impedance ซึ่งค่า Z1 นั้นใช้ในการคำนวณกระแสลัดวงจรแบบ3เฟสสมดุลหรือค่า K3 ส่วน K1 K2 และ Z0 Z1 Z2 และ Z0 นั้นใช้คำนวณกระแสลัดวงจรแบบที่เหลือนะครับทั้งอีก3แบบเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงส่วนประกอบสมมาตรหรือ symmetrical component นะครับซึ่งส่วนประกอบสมมาตรหรือ symmetrical component นั้นคิดค้นโดย CL Fortes นะเมื่อปี1918นะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์วงจรหลายเฟสที่ไม่สมดุลและในที่นี้นะครับจะนำไปประยุกต์ใช้วิเคราะห์ฟอร์มแบบไม่สมมาตรในระบบสายส่งไฟฟ้าซึ่งหลักการของส่วนประกอบสมมาตรก็คือเฟสเทอร์ที่ไม่สมมาตรแบบ N เฟสสามารถแยกส่วนประกอบเป็นเฟสเทอร์สมมาตร N ส่วนได้เรียกว่าส่วนประกอบสมมาตรของเฟสเทอร์เดิมความหมายก็คือในระบบ3เฟสที่ไม่สมมาตรเราสามารถแยกเป็นส่วนประกอบแบบสมมาตร3ส่วนนั่นเองนะครับซึ่งส่วนประกอบสมมาตรของระบบ3เฟสนั้นจะประกอบด้วยส่วน3ส่วนคืออันแรกส่วนประกอบลำดับบวกหรือ positive sequence component ส่วนประกอบลำดับลบ negative sequence component และระดับท้ายนะครับส่วนประกอบลำดับสูงหรือ zero sequence component โดยนะครับส่วนประกอบลำดับบวกหรือ positive sequence component นั้นเขาพิจารณาดังนี้นะครับส่วนประกอบ3เฟสที่มีขนาดเท่ากันทั้ง3เฟสและมีมุม
ต่างเฟสเท่ากันคือ120องศานะครับอินเตอร์เฟสหรือเฟสซีเควนซ์เหมือนกับเฟสเดิมเหมือนเฟสเดิมของอินเตอร์เฟเซอร์นะครับอันนี้เป็นออริจินอลเฟเซอร์คือดั้งเดิมนะครับมีเฟส A เฟส B เฟส C นะครับมุมต่างเฟสคือ120องศาแล้วก็เฟเซอร์เรียง A B C หลุดตามลำดับนะครับนี่คือเฟสซีเควนซ์นะครับถ้าเป็นโพซิทีฟซีเควนซ์ก็ให้เป็น VA1 B1 และ BC1 ก็จะมีลักษณะเหมือนกันกับเฟเซอร์เดิมของระบบอันนี้เรียกว่าเป็นโพซิทีฟซีเควนซ์นะครับให้เป็น VC1 VA1 VB1 เรียงตามลำดับก็เป็น VA BC เรียงมีเฟเซอร์มีเฟซซีเควนซ์ตามเดิมต่อไปนะครับเป็นส่วนประกอบระดับลบเนกาทีฟซีเควนซ์คอมโพเนนต์ส่วนประกอบ3เฟสมีขนาดเท่ากันทั้ง3เฟสและมีมุมเฟสต่างกัน120องศาเหมือนเดิมนะครับแต่ลำดับเฟสหรือเฟสซีเควนซ์ตรงกันข้ามกับเฟสเดิมอันนี้เป็นเฟสเป็นออริจินอลก็คืออันนั้นเดิมก็คือ VA VB VC มีเฟสซีเควนซ์เรียงตามลำดับนะครับและจะมีมุมต่างเฟสเป็น120องศาถ้าเป็น negative phasor sequence ก็จะเป็น VA VC และ VB เห็นไหมครับ B กับ BC สลับกันก็คือ phase sequence เรียกกันเป็น VA BC หมุนกลับทางนะครับอันนี้เป็น A BC อันนี้เป็น A BC หมุนกลับนะครับก็คือมี phasor ตรงข้ามกับ phasor เดิมเรียกว่าเป็น negative sequence componentองค์ประกอบที่3ส่วนประกอบระดับ0หรือ zero sequence componentนะครับมุมเฟสทั้ง3มีขนาดเท่ากันทั้ง3เฟสและมุมต่างเฟสเท่ากันเท่ากับ0องศาก็คือมีทิศทางไปในทิศทางเดียวกันอันนี้คืออันเดิมนะครับเป็นเฟเซอร์เดิมหรือออริจินอลก็มี A B C มุมเฟสต่างกัน120องศาเฟสซีเควนซ์เป็น A B C เรียงตามนี้แต่อันใหม่นะครับ B A B B B C ให้เป็น B A A 0 B B B 0และ B C 0อันนี้เป็นเฟเซอร์ของ zero sequence component นะครับเขาบอกว่าแต่ละเฟสของเฟเซอร์เดิมที่ไม่สมดุล นะครับจะเป็นผลบวกของส่วนประกอบสมมาตรของตัวมันเองดังนี้ก็คือ VA จะเท่ากับ VA 1บวก VA 2บวก VA 0 VB ก็คือ VB 1บวก VB 2และบวก VB 0และสำนองเดียวกัน VC ก็คือ VC 1บวก C 2 VC 0นะครับนั่นคือการรวมเฟเซอร์ VA VB และ VC ส่วนประกอบสมมาตรแต่ระดับเมื่อสักครู่นี้เราได้ส่วนประกอบสมมาตรของระบบ3เฟสเป็น3องค์ประกอบก็คือ positive sequence นะครับ negative sequence และ zero sequence component นะครับทั้ง3 component นี้ซึ่งเมื่อเอาทั้ง3 component นี้มารวมกันก็จะได้ VA VB VC ออกมาเหมือนเดิมดังนี้นะครับผลรวมของเวกเตอร์ผลรวมทางเวกเตอร์ของส่วนประกอบสมมาตร VA 1บวก VA 2บวก VA 0นะครับก็จะได้ VA VB 1บวก VB 2บวก VB 0ก็จะได้ VB และทำนองเดียวกัน VC 1บวก VC 2บวก VC 0ก็จะได้ VC นั่นคือผลรวมทางเตอร์ของส่วนประกอบสมมาตรของระบบ3เฟสถ้าอยู่ในระบบวงจรอาจแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆได้ดังนี้นะครับ Network Feeder ก็คือระบบจ่ายนะครับ Two Winding Transformer อันนี้เป็นของ Impedance ของหม้อแปลงนะครับแล้วก็โอเวอร์เฮดไลน์และเคเบิลนะครับก็คือสายโอเวอร์เฮดหรือสายจ่ายกำลังต่างๆแล้วก็สายไฟอื่นๆนะครับอันแรกค่าอิมเพดานซ์ของเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กฟีดเดอร์ขนาดของระบบไฟฟ้าอาจแทนได้ด้วยค่ากำลังไฟฟ้าระดับวงจรสมมาตรเริ่มต้น Initial Symmetrical Short Circuit Power หรือ SWKQ นะครับถ้าระบบไฟฟ้ามีขนาดใหญ่มากจนถือว่าเป็นบัตรอนันต์จะได้ว่าอิมพีแดนซ์วงจรของระบบไฟฟ้าจะมีค่าเป็น0ระบบและวงจรสมมูลสำหรับระบบไฟฟ้ากรณีไม่มีหม้อแปลงอันนี้เป็นระบบไฟฟ้านะครับ Q คือตำแหน่งที่เราพิจารณา F คือจุดตำแหน่งเกิดฟอส K3 ก็คือระบบแบบ3เฟสบาลานซ์นะครับเมื่อทราบ SWKQ หรือ IWKQ ที่จุด Q Q ก็คือจุดที่เราพิจารณาหากระแสรัดวงจรนะครับที่จุดคิวหาค่าอิมพีแดนซ์สมมูลได้ดังนี้นี่คือวงจรสมมูลนะครับ ZQ ZQ นั้นเป็นอิมพีแดนซ์ของระบบนะครับเน็ตเวิร์กฟีดเดอร์ ZQ นั้นจะเท่ากับ CU กำลัง2 NQ ส่วน SWKQ นะครับเมื่อ SWKQ เท่ากับ square root 3 UNQ IWKQUNQ ตัด UNQ ก็ได้ZQ เท่ากับ CUNQ ส่วน 3 IWKQ เมื่อ
UNQ เท่ากับแรงดันของระบบที่จุด Q S/KQ คือกำลังรับวงจรสมมาตรเริ่มต้นที่จุด Q I/KQ คือกระแสรับวงจรสมมาตรเริ่มต้นที่จุด Q และ C คือตัวประกอบแรงดันหรือ voltage factor ที่เรากล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยมีแรงจ่ายสมมูลคือ C คูณ UNQ ส่วน square root 3ในกรณีที่มองมีหม้อแปลงนะครับตะกี้มีระบบไฟฟ้าและไม่มีหม้อแปลงนะครับโดยที่หม้อแปลงมี turn ratio หรือสัดส่วนรอบคือ UN high volt ส่วน UN low volt ก็คือเอาแรงดันสูงหารด้วยแรงต่ำก็จะเป็นสัดส่วนรอบของหม้อแปลงนะครับหรือ turn ratio นั่นเองเมื่อทราบ S/KQ หรือ I/KQ นะที่จุด Q ถ้าที่จุด Q นะครับที่จุด Q หาค่าเทอร์เรนซ์สมมูลซึ่งแปลงอยู่ด้านแรงต่ำของหม้อแปลงได้ดังนี้ก็จะประกอบด้วย ZQT เมื่อกี้เราใช้ ZQ เพราะว่าไม่มีหม้อแปลงแต่ถ้ามีหม้อแปลงอยู่ด้วย impedance ของระบบเราก็จะหม้อแปลงมาอยู่ในด้านแรงต่ำของหม้อแปลงกลายเป็น ZQT กับ ZTLV TL kV นะครับก็คือ impedance ของหม้อแปลงด้านแรงต่ำอันนี้เป็นจากจุดเกิดฟองนะครับก็จะได้แรงใจไฟสมมูลเป็น CEUN ส่วน square root 3ซึ่งนะครับ ZQT ก็จะมีค่าเท่ากับ CUN กำลัง2 CU กำลัง CUNQ กำลัง2ส่วน S/KQ เมื่อกี้มีแค่นี้แต่ในกรณีที่มีหม้อแปลงแต่ถ้ามีหม้อแปลงด้วยเราจะคูณด้วย1ส่วน TR กำลัง2ซึ่งนะครับค่าคูณเข้าไปแล้วนะครับเนื่องจากS/KQ นั้นเท่ากับ √3 I/KQ คูณ UNQ เพราะฉะนั้น UNQ ตัด UNQ ก็จะได้สมการเหลือแค่นี้นะครับจากตรงนี้จะเห็นว่า UN ค่าตรงนี้นะครับค่าตรงนี้คือ ZQ เพราะฉะนั้นคูณด้วย1ส่วน TR กำลัง2จึงZQT จึงเท่ากับ ZQ ส่วน TR กำลัง2นั่นเองนะครับอันนั้นจะเป็นค่าอธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบนะครับตัว TR คืออัตราส่วนแปลงพิกัดก็คือไฮโวลต์ส่วนด้วยโลโวลต์สำหรับกรณีแรงดันสูงกว่า35 kV จ่ายด้วยสายส่งเหนือศีรษะหรือ overhead line ค่า impedance ZQ อาจพิจารณาเพียงค่า reactance เพียงอย่างเดียวก็คือ ZQ นะครับอันนี้เป็นของระบบจ่ายนะครับเท่ากับ JXQ ก็คือไม่ต้องพิจารณาค่าresistance ของสายส่งคือมองเฉพาะค่า reactance หรือ EQ เท่านั้นเองในกรณีที่แรงดันสูงกว่า35 kV กรณีอื่นนะครับถ้าไม่ทราบค่าความต้านทาน RQ ของระบบไฟฟ้าที่แน่นอนก็ให้ใช้ RQ ก็คือความต้านทานของระบบเท่ากับ 0.1 EQ และ EQ เท่ากับ 0.995 ZQ นั่นคือเป็นกรณีอื่นๆนะครับค่ากำลังรับวงกำลังไฟฟ้ารับวงจรสมมาตรเริ่มต้น S/KQ ของระบบแรงดัน22 kV และ24 kV นั้นโดยทั่วไปจะกำหนดให้มีค่าเป็น500 MVA นะครับคือ500 MVA S/KQ นั่นเองนะครับตัวอย่างที่ 11.2 ระบบไฟฟ้ามีค่า RQ เท่ากับ 0.1 XQ ให้หาค่า XQ ในเทอมของ ZQ นะครับ ZQ เท่ากับ RQ กำลัง2บวก XQ กำลัง2เพราะฉะนั้น RQ เท่ากับ 0.1 XQ นะครับก็แทน RQ ด้วย 0.1 XQ อันยกกำลัง2บวก XQ กำลัง2ดึง XQ ออกมาข้างนอกนะครับข้างในก็เป็น 0.1 กำลัง2บวก1กำลัง2ดังนั้นนะครับเราจะหาค่า XQ ในเทอมของ ZQ ก็ย้ายตัวนี้ไปหาร ZQ ก็จะได้ว่า XQ เท่ากับ ZQ ส่วน 0.1 กำลัง2บวก1กำลัง2ซึ่งเท่ากับ 0.995 ZQ ก็คือค่าที่เราระบุไว้เมื่อสักครู่นั่นเองนั่นคือความสัมพันธ์ระหว่าง RQ, XQ และ Z ในกรณีอื่นๆของระบบจ่ายกำลังไฟฟ้านะครับหรือด้วยเบรกฟิลเลอร์ตัวอย่างต่อไปนะครับระบบไฟฟ้ามี S/KQ 500 MVA ที่22 kV RQ เท่ากับ 0.1 XQ ถ้าหม้อแปลงนะครับ22 kV ทับ230-400นะครับต่ออยู่ให้หาค่า QT RQT และ XQT ของระบบไฟฟ้าทางด้านแรงต่ำของหม้อแปลงก็คือย้ายมาทางฝั่งแรงต่ำจากสมการที่ผ่านมานะครับเรารู้ว่า ZQT นั้นจะมีค่าตามสมการนี้ก็แทนค่านะครับ C 2ระบบ22 kV ในตารางvoltage factor มีค่าเป็น 1.1
คูณกับแรงดันนะครับแรงพิกัดก็คือ22เคโวลต์นะครับ22คูณ10กำลัง3เท่ากับกำลัง2หารด้วย SKQ SKQ ในที่นี้กำหนดให้มีค่าเป็น500เมกะ VA ก็เป็น500คูณ10กำลัง6คูณด้วย1ส่วน TR กำลัง2 TR ก็คือแรงดันสูงคือ22เคโวลต์ก็คือ 22,000 หารด้วยแรงดันไฟค่าระดับแรงดันเท่านั้นดันต่ำก็คือ400นะครับหาค่าได้เป็น 3.52 คูณ10กำลังลบ4โอห์มนั่นคือ ZQT นะครับหรือเท่ากับ 0.352 มิลลิโอห์มเมื่อได้ค่า ZQT เราหา XQT ได้เพราะที่ระบุไว้เมื่อสักครู่นี้ว่า XQT นั้นจะมีค่าเท่ากับ 0.995 ZQT ก็เอาไปคูณกับค่าZQT ก็ได้เป็น XQT เท่ากับ 0.35 RQT เท่ากับ 0.1 XT เมื่อเราได้ XQT นะครับก็เอาไปคูณกับ 0.1 กลายเป็น 0.035 มิลลิโอห์มเพราะนี่คือค่า RQT XQT และ ZQT ของระบบนี้นั่นเองนะครับที่แปลงมาได้แรงต่ำแล้วส่วนที่2นะครับการหา impedance ของ two winding transformer คือของหม้อแปลงนะครับถ้า impedance ของหม้อแปลงนะครับชนิด2ขดลวด ZT จะเท่ากับ RT บวก JXT ห้อย T ก็คือเป็น transformer นะครับสามารถคำนวณได้จากข้อมูลค่าพิกัดของหม้อแปลงดังนี้นะครับ ZT เท่ากับ UKR หาร 100% คูณ URT กำลัง2หารด้วย SRT นะครับและ RT เท่ากับ PKRT หารด้วย3 IRT กำลัง2โดยที่ XT เท่ากับ ZT กำลัง2ลบ RT นะครับนี่คือสมการที่ใช้ในการหาค่า impedance ของหม้อแปลงนะครับทั้ง ZT RT และ XT เมื่อแทนนะครับ I เท่ากับกระแสก็คือ S ส่วน U กำลังสแควร์รูป3 U นะครับเมื่อแทน I ด้วย S ส่วนสแควร์รูป3คูณกับ U ก็มาสมการตัวนี้ก็จะเป็นสมการนี้แทนนะครับก็สามารถเลือกใช้สมการใดก็ได้แล้วแต่ว่าเรารู้ I หรือเรารู้ S นั่นเองนะครับในกรณีนี้อันนี้เป็นคำอธิบายค่าต่างๆว่า URT IRT SRT PKRT และ UKUR R คือค่าอะไรนั่นเองสำหรับค่า Zero Sequence Impedance Z0T เท่ากับ R0T บวก JX0Tนะครับที่นะครับซีโร่ซีเควนซ์ตัวนี้นะครับของหม้อแปลงนั้นหาได้จากบริษัทผู้ผลิตแต่สำหรับหม้อแปลงที่ตอบแบบเดลต้าวายอาจใช้ในค่าโดยประมาณนะครับซีโร่ซีเควนซ์อิมพีแดนซ์ของหม้อแปลงนะครับดังนี้คือ R0T เท่ากับ RT และ X0T เท่ากับ 0.95XT นั่นเป็นซีโร่ซีเควนซ์อิมพีแดนซ์ของหม้อแปลงนะครับในระบบที่ตอบแบบเดลต้าวายซึ่งโดยส่วนใหญ่หม้อแปลงกำลังของประเทศไทยก็จะเป็นต่อลักษณะของเดลต้าวายในระบบจ่ายนะครับพอเราใช้ไฟ3เฟสและเฟสเดียวก็จะเป็น3เฟส4สายนะครับถ้าใช้3เฟส4สายก็สามารถใช้เป็นไลน์ทูนิวตรอนก็เป็น1เฟสได้นะครับในการใช้งานหม้อแปลงนั้นอาจมีการเปลี่ยนแท็บซึ่งทำให้อิมพีแดนซ์เปลี่ยนไปดังนั้นในการคำนวณกระแสวงจรสูงสุดจึงจำเป็นต้องมีตัวคูณชดเชยซึ่งตาม IEC 60909เรียกตัวคูณนี้ว่า Impedance Correction Factor หรือ KT ซึ่ง KT นั้นสามารถคำนวณได้จากสูตรนะครับ KT เท่ากับ 0.95 คูณ Cmax 1 บวก 0.6 XT เมื่อ Set KT เท่ากับ Impedance รัดวงจรหม้อแปลง ZT Impedance ของหม้อแปลง KT Impedance Correction Factor XT นะครับก็ตามสมการนี้ดังนั้นค่าอิมพีแดนซ์ใหม่ของหม้อแปลงที่นำไปใช้ในการคำนวณคือ ZTK เท่ากับ KT คูณกับ ZT เช่นนะครับหม้อแปลงขนาด 1,000 kVA 22 k V ทับ400 V KT เท่ากับ 0.9637 นะครับ 2,000 kVA 0.9635 เพื่อความสะดวกนะครับก็จะใช้ค่าโดยประมาณแล้วค่อยไปคูณปรับค่าเผื่อก็คือ 25% อีกทีก็ได้นะครับเพราะค่าก็ใกล้เคียงกับ1ดังนั้นเขาจะใช้ KT เท่ากับ1เพื่อให้เกิดความสะดวกในการพิจารณาหาค่ากระแสรัดวงจรตัวอย่างที่ 11.4 หม้อแปลงขนาด 2,000 kVA 22 kV ทับ230 kV เปอร์เซ็นต์ด
UK เท่ากับ6โหลดลอสเท่ากับ24เควัตต์ให้หา RT XT และ ZT อ้างอิงไปทางด้านแรงต่ำตามสูตรนะครับ ZT เท่ากับ UKR ส่วน 100% คูณ URT กำลัง2 SRT นะครับ UKR ก็คือเปอร์เซ็นต์อิมพีแดนซ์นะครับเท่ากับ6หารด้วย100 URT คือแรงดันใช้งานก็คือ400โวลต์ไลน์ทูไลน์นะครับอันนี้กำลังของหม้อแปลงก็คือ22 kVA ก็เป็น2000 kVA นะครับทีก็2000คูณกับ10กำลัง3คือ 1000 ก็เป็น kVA เปลี่ยนเป็น VA นะครับคำนวณค่ามาได้ 4.8 คูณ10กำลังลบ3โอห์มหรือ 4.8 มิลลิโอห์ม RT ตามสูตรก็คือเท่ากับ PKRT ส่วน 3i กำลัง 2 RT หรือเท่ากับ PKRT คูณ URT กำลัง 2 ส่วน SRT กำลัง 2ในที่นี้เรารู้ URT และ SRT เราก็ใช้สมการด้านขวามือนี้นะครับพอเราอย่างแต่ไม่ได้คำนวณหากระแส IRT นะครับเพราะฉะนั้น PKRT คือ loss นะครับโหลด loss ของระบบ24 kW นะครับก็คือ24คูณ10กำลัง3คูณด้วย URT กำลัง2 UR ก็คือ400โวลต์กำลัง2 SRT ก็คือ2000คูณ10กำลัง3ก็คือ2000 kVA ทั้งหมดกำลัง2ตามสมการนะครับคำนวณหาค่ามาแล้วได้ RT เท่ากับ9.6 คูณ10กำลังลบ4หรือเท่ากับ 0.96 มิลลิโอห์มต่อไปเราก็จะคำนวณหา XRT ซึ่ง XRT เท่ากับ ZT กำลัง2ลบด้วย RT กำลัง2แทนค่านะครับ 4.8 กำลัง2ลบด้วย 0.96 กำลัง2ได้ค่าเป็น 4.7 มิลลิโอห์มนะครับอันนั้นก็ได้เป็นค่า ZT นะครับเท่ากับ 4.8 มิลลิโอห์ม RT เท่ากับ 0.96 และ XT เท่ากับ 4.7มิลลิโอห์มนะครับนั่นคือการคำนวณหาค่าอิมพีแดนซ์ของหม้อแปลงหรือใน ZT เท่ากับ 0.96 บวก J 4.7 นะครับนี่เขียนในรูปของเฟสเซอร์อันนี้เป็นตารางแสดงค่านะครับพิกัดหม้อแปลงกระแสฟูลโหลดเปอร์เซ็นต์ UK นะครับ Power Loss ZT RT XT ของหม้อแปลงแต่ละขนาดซึ่งนำไปคำนวณตามสมการเมื่อสักครู่นี้ก็สามารถได้ค่า ZT RT XT ของหม้อแปลงได้ตามนี้นะครับหม้อแปลง344 kVA ก็มีกระแสฟูลโหลดเท่านี้เปอร์เซ็นต์ UK 4นะครับ power loss เท่านี้แต่ถ้าอยากให้ได้ค่าที่แน่นอนก็ต้องใช้ค่าเปอร์เซ็นต์ UK ของหม้อแปลงนั้นๆนะครับ power loss ของหม้อแปลงนั้นคำนวณหา ZT RT และ XT อีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือจะใช้ค่าโดยประมาณตรงนี้เลยก็ได้นะครับพอสุดท้ายแล้วในการเลือกใช้เราใช้การปรับค่าเผื่อก็คือคูณด้วย 1.25 แล้วก็เลือกใช้ตัวกระแสรัดวงจรตัวที่มีค่าสูงขึ้นในสเต็ปต่อไปอยู่แล้วนะครับเพราะมันไม่ได้ค่าตรงๆอยู่แล้วมันมีค่าแก็บอยู่มีค่าเผื่อตรงนั้นอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นค่าที่สามารถคำนวณค่ากระแสรัดวงจรได้นะครับนั่นคือค่าอิมพีแดนซ์ของหม้อแปลงต่อไปนะครับค่าอิมพีแดนซ์ของสายเหนือศีรษะและเคเบิลซึ่งค่าอิมพีแดนซ์ของวงจรของสายเหนือศีรษะและเคเบิลZL เท่ากับ RL บวก JXL นะครับสามารถหาได้จากคำนวณข้อมูลต่างๆของตัวนำที่นำมาใช้ทำสายไฟหรือเคเบิลนั้นนะครับซึ่งได้จากข้อมูลพื้นที่หน้าตัดระยะห่างและชนิดของวัสดุที่นำมาใช้เป็นตัวนำค่าความต้านทานประสิทธิผลต่อหน่วยความยาว RL แดดนะครับของสายเหนือศีรษะที่อุณหภูมิ20องศาสามารถคำนวณได้จากพื้นที่หน้าตัด QN และค่าความต้านทานเฉพาะดังนี้นะครับ RL แดดนะครับเท่ากับ low L ส่วน QN เมื่อ low เท่ากับ1ส่วน50โอห์มมิลลิเมตรต่อเมตรของสำหรับทองแดงและ1ส่วน34โอห์มมิลลิเมตรนะครับต่อเมตรสำหรับอลูมิเนียมและ1ส่วน31สำหรับอลูมิเนียมอลลอยอันคือค่าความต้านทานประสิทธิผลหรือ RL แดดนะครับส่วนค่าเรียกแตนต่อหน่วยความยาวสำหรับสายเหนือศีรษะสามารถคำนวณได้จาก XL แดดนะครับเท่ากับ2ไพ F มิว0ส่วน2ไพวงเล็บ 0.2 ส่วน N บวกลอน D ส่วน R เท่ากับ F 2ไพต่อ2ไพนะครับก็ได้สมการออกมาตามนี้ D คือระยะเฉลี่ยเรขาคณิตระหว่างตัวนำ R คือรัศมีตัวนำเดียวในกรณีเราทำแบบนี้จะแทน R ด้วยนะครับสมการนี้นะครับจำนวนเมื่อ n คือจำนวนบันเดอร์นะครับ
เมื่อแทนมิลเท่ากับ4พายคูณ10พลังลบ4เฮนรี่ต่อกิโลเมตรซึ่งเป็นค่า permeability ของสุญญากาศนะครับก็จะได้ XL dash เท่ากับ 0.0628 ตามสมการนี้สำหรับระบบ50เฮิร์ตซ์นะครับตัวอย่างการคำนวณหาค่า impedance ของสาย overhead line นะครับที่ทำด้วยอลูมิเนียมขนาด95มิลลิเมตรให้หา XL dash ถ้าสายวางตามยาวมีระยะห่าง115มิลลิเมตรขนาดสาย95นะครับ95เราจะหารัศมีของสาย a เท่ากับ pi r กำลัง2นะครับพื้นที่เท่ากับ pi r กำลัง2เพราะฉะนั้นแทนค่าเราจะได้ r ก็คือเอาพื้นที่หน้าตัดหารด้วย pi ถอดสแควร์รูทออกมาจะได้ 5.5 มิลลิเมตรแสดงว่ารัศมีของสายตัวนำนะครับมีรัศมีเท่ากับ 0.55 เอ้ย 5.50 มิลลิเมตรนะครับต่อไปค่า d ก็คือระยะห่างเฉลี่ยเรขาคณิตนะครับก็เอาระยะห่างระหว่าง A กับ B B กับ C และ C กับ A A กับ B ห่างกัน150มิลลิเมตร B กับ C ห่าง150แต่ A C กับ A อยู่ริมซ้ายสุดกับขวาสุดห่างกันเป็น2เท่าก็คือ300มิลลิเมตรเอาคูณกันและหารากที่3ก็ได้ค่าเป็น189มิลลิเมตรเอาไปแทนค่าในสมการนะครับก็จะได้ค่า impedance XLแบบออกมาของสายอลูมิเนียมขนาด95มิลลิเมตรนี้เป็น 0.2378 โอห์มต่อกิโลเมตรนะครับตัวอย่างที่ 11.6 อันนี้เป็นสาย IC01 ในระบบ3เฟส50ใช้สายขนาด50ตารางมิลลิเมตรนะครับวางเป็นรูปสามเหลี่ยมให้หาค่า XL ผ่านหรือ LL แบบนะครับขนาดสาย50ก็หาขนาดรัศมีนะครับได้เท่านี้จากตาราง 4.3 เส้นผ่านศูนย์กลางของสายขนาด50รวมฉนวนนะครับ IEC 01ในบทที่4ที่ผ่านมาเรื่องของสายไฟฟ้าระรางนะครับ Raceway นะครับขนาดสายเป็น 12.8 มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นระยะห่างเฉลี่ยเรขาคณิตก็จะเป็น 12.8 ก็ได้ดีเป็น 12.8 แทนค่าในสมการก็จะได้ค่า XL นะครับเท่ากับ0.0889 โอห์มต่อกิโลเมตรเพื่อความสะดวกในการใช้งานจึงได้ให้ข้อมูลค่าความต้านทานและค่า reactance ของสายไฟฟ้าชนิดแรงต่ำพุ่มและฉนวน PVC ซึ่งเป็นค่าขั้นต่ำเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้ค่า impedance คือค่าความต้านทาน resistance และค่า reactance ที่เป็นค่าขั้นต่ำค่าที่เราคำนวณได้กระแสรับจรที่ได้ก็จะเป็นค่ากระแสรับจรที่มีค่าสูงซึ่งก็เป็นการใช้ที่ปลอดภัยนะครับซึ่งก็จะได้ค่า impedance และ impedance คือค่าความต้านทานและ reactance ของสายคุ้มฉนวน PVC ในระบบแรงต่ำตามนี้นะครับอันนี้เป็นขนาดสายจาก 2.5 ถึง500สแควร์มิลลิเมตรอันนี้ค่าความต้านทานและค่า reactance นะครับถ้าเอาค่านี้ไปเทียบกับมาตรฐานสายไฟที่มีจำหน่ายในบ้านเรานะครับอันนี้เป็นสายของไทยาสกิยาสกินะครับ IEC 01นะครับลองดูที่สายขนาด 2.5 นะครับในนี้บอกว่าค่าความต้านทานเท่ากับ 7.4 โอห์มต่อมิลลิโอห์มต่อเมตร reactance 0.155 มิลลิโอห์มต่อเมตรในแคตตาล็อกนะครับในสเปซจะบอกว่า resistance 8.8 ก็คือมากขึ้นเห็นว่าตัวนี้นะครับมากกว่าตัวนี้ reactance 1.598อันนี้ 1.55 ค่านี้ก็น้อยกว่าเห็นไหมครับค่าของสายไฟจริงๆจะมีค่า resistance และ inductance นะครับมากกว่า resistance และ inductance มากกว่าที่ตารางคือค่าในตารางเนี่ยเป็นค่าที่น้อยกว่าที่มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาค่านี้ไปคำนวณกระแสลำจรก็ได้กระแสลำจรที่มีค่ามากซึ่งเราเมื่อเอาไปเลือกอุปกรณ์เพื่อให้มีค่ากระแสลำจรก็จะเลือกได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับก็แสดงว่าค่านี้สามารถเลือกใช้ได้ครับตัวนี้คำนวณอิมเพดานซ์ได้ 7.4016 โอห์มแต่ตอนนี้ได้8กว่านะเพราะสายยิงมีอิมเพดานซ์มากกว่าเพราะฉะนั้นกระแสลูกจรก็จะน้อยกว่าที่จะคำนวณได้อยู่แล้วนะครับดูที่350นะครับอันนี้จุด123นะครับอันนี้เป็นจุด149นะครับจุดนี้เป็น 0.092 อันนี้เป็น 0.13 เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าค่าเนี้ยเป็นค่าที่น้อยอยู่แล้วอันนี้กรณีของเทียบกับสาย IC 01
คำนวณ impedance ได้ 0.153 อันนี้ได้ 0.9199 นะครับอันนี้ถ้าดูเป็นสาย XLTE นะครับ 2.5 impedance นะครับ 9.4 นะครับอันนี้ได้ 7.4 เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตัวนี้ค่าของสายไฟจริงๆเนี่ยจะมีค่า impedance มากกว่าในตารางนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้เพื่อคอนเฟิร์มว่าค่าที่เราใช้ในตารางนี้สามารถเอาไปคำนวณหากระแสวงจรได้และใช้งานได้นั่นเองทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดไหนก็ได้เหมือนกันการคำนวณกระแสรัดวงจรนะครับเพื่อที่จะดูว่าเราพิจารณาเมื่อกี้นี้เรามีกระแสรัดวงจรอยู่4ลักษณะการจะหาชนิดของกระแสรัดวงจรที่มีค่ากระแสสูงสุดนั้นสามารถพิจารณาได้ดังนี้นะครับอันนี้เป็นกราฟที่แสดงการเกิดกระแสรัดวงจรสูงสุดซึ่งค่าที่จะทำให้ผลที่จะมีผลที่ทำให้กระแสวงจรสูงสุดมี2ส่วนคือสัดส่วนของ Z0 ส่วน Z2 ส่วน Z0 Z2 ก็คือ Negative Sequence Component นะครับและ Z0 คือ Zero Sequence Component Z2 ส่วน Z1 คือ Negative Sequence หารด้วย Positive Sequence สัดส่วนตัวนี้จะทำให้เกิดกระแสรัดวงจรในลักษณะต่างๆมีค่ามากน้อยแตกต่างกันดังนี้นะครับพื้นที่ K1บริเวณนี้บริเวณนี้คือบริเวณที่มีกระแสรัดวงจรแบบสายถึงดินหรือ K1 สูงสุดนะครับบริเวณนี้บริเวณตรงนี้ถ้าสัดส่วนอยู่ตรงนี้กระแสรัดวงจรแบบ K2 คือแบบสายถึงสายไม่ต่อสุดดินจะมีค่ากระแสรัดวงจรสูงสุด K2E คือรัดแบบสายถึงสายและต่อถึงดินบริเวณนี้นะครับถ้าพิจารณาแล้วจุดตัดอยู่ตรงบริเวณนี้จะได้การรัดวงจรแบบสายถึงสายต่อสุดดินมีค่ากระแสรัดวงจรสูงสุดและพื้นที่สุดท้ายคือพื้นที่ตรงนี้นี่คือบริเวณที่การรัดวงจรแบบ3เฟสสมดุลจะมีค่ากระแสรัดวงจรสูงสุดเพราะฉะนั้นปัจจัยที่ทำให้ค่ากระแสรัดวงจรสูงสุดในแต่ละกรณีเกิดเป็นลักษณะใดนั้นขึ้นอยู่กับค่าสัดส่วนอิมพีแดนซ์นะครับเซต0ไอ้เซต2ต่อเซต0และเซต2ต่อเซต1นั่นเองตัวอย่างนะครับระบบไฟฟ้าเมื่อเกิดรัดวงจรจะมี impedance ซึ่งได้ค่าสัดส่วนดังนี้ Z2 ต่อ Z1 เท่ากับ 0.5 Z2 ต่อ Z0 เท่ากับ 0.65 อยากทราบว่ากระแสรัดวงจรแบบใดจะให้ค่ากระแสรัดวงจรสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราก็นำไปพิจารณาจากกราฟเมื่อสักครู่นี้ถ้าบอกว่า Z2 ต่อ Z1 เท่ากับ 0.5 ก็ลากนะครับนี่คือสัดส่วน Z2 ต่อ Z1 ตั้งแต่0จนถึง1ตรงนี้นะครับ 0.5 ต่อไปเซต2ต่อเซต0เท่ากับ 0.65 อันนี้เซต2ต่อเซต0ก็คือ 0.65 เกิดจุดตัดตรงนี้แสดงว่ากระแสรัดวงจรแบบสายถึงดินนะครับจะให้กระแสรัดค่ากระแสรัดวงจรสูงสุดอยู่ในพื้นที่ของ K1 นั่นเองนะครับที่บริเวณอื่นแล้วก็สามารถพิจารณาหาได้เช่นเดียวกันตามสัดส่วนเซต2ต่อเซต1และเซต2ต่อเซต0นี่คือการหาว่าการรัดวงจรลักษณะใดจะให้ค่ากระแสรัดวงจรสูงสุดนั่นเองนะครับการหาค่าการรัดวงจรแบบ3เฟสสมดุลโดยทั่วไปการรัดวงจรแบบนี้จะให้ค่ากระแสรัดวงจรสูงสุดนะครับคือการรัดวงจรแบบ3เฟสสมดุลนั้นจะมีค่ากระแสรัดวงจรสูงสุดเข้ามาอย่างนั้นนะครับซึ่งค่าที่เกี่ยวข้องก็คือ impedance sequence บวกหรือ positive sequence impedance เท่านั้นนะครับซึ่งกระแสรัดวงจรแบบสมมาตรเริ่มต้น IWK นั้นนะครับสามารถหาได้จากi ได้ k นะครับเท่ากับ cun ส่วน √3 square root rk กำลัง2บวก xk กำลัง2เท่ากับ cun ส่วน square root 3 zk นะครับพอตัวนี้คือ zk นั่นเองเมื่อนะครับ cun ส่วน3 cun ส่วน square root 3ก็คือแหล่งใจไฟสมมูลที่เราพูดไปแล้วนะครับ rk คือผลรวมของอนุพันธ์ที่ต่ออนุกรมอยู่ zk xk ก็คือผลรวมของ reactance ที่ต่ออนุกรม zk ก็คือ impedance รัดวงจรทั้งหมดเพราะจากสมการนี้เราก็จะหา i w k ได้ในกรณี z k เท่ากับ z 1ก็คือในกรณีการรับวงจรแบบ3เฟสสมดุล impedance ที่เกี่ยวข้องจะมีเฉพาะ z 1ก็คือ sequence แบบ impedance แบบ sequence บวกหรือ positive sequence impedance เท่านั้นกรณีการรับวงจรไกลจากเครื่องผลิตไฟฟ้าจะได้ว่านะครับ i w k นะครับเท่ากับ i k และเท่ากับ i bกระแสรัดวงจรค่ายอดหรือ IP นะครับเนื่องจาก
กระแสลัดวงจรมาจากวงจรที่ต่ออนุกรมดังนั้นกระแสลัดวงจรค่ายอดจึงหาได้จาก IP เท่ากับ K นะครับ square root 2 i ด้วยกับ K เมื่อ K ขึ้นอยู่กับค่า R ส่วน X และ X ส่วน R หรือ X ส่วน R ก็ได้นะครับแล้วแต่ซึ่งอาจคำนวณหาค่าโดยประมาณได้จาก K เท่ากับ 1.02 บวก 0.98 e ยกกำลังลบ 3 R ส่วน X หรือหาได้จากกราฟนี้นะครับอันนี้เป็นสัดส่วน R ต่อ X ตั้งแต่0จนถึง 1.2 นะครับอันนี้ค่า K ตั้งแต่1ถึง2อันนี้เป็นค่า X ต่อ R อันนี้ก็เป็นค่า K ที่ตามค่าแต่ละค่านะครับเราก็สามารถหาได้จากกราฟตรงนี้ 5K นะครับหรือหาจากการคำนวณจากสมการเบื้องต้นเมื่อสักครู่นี้ก็ได้การลัดวงจรสายถึงสายไม่ต่อถึงดินเมื่อกี้เป็นการลัดวงจร3สายสมดุลนะครับ3เฟสสมดุลอันนี้เป็นสายถึงสายไม่ต่อถึงดินถ้ากระแสลัดวงจรเริ่มต้น i ดับเบิ้ล k 2นะครับด้วยแรงดันสมมูลเท่ากับ cun ส่วน √3 หาได้จากสมการ i ดับเบิ้ล k 2เท่ากับ cun ส่วน z 1บวก z 2เนื่องจากเรามองว่า z 1เท่ากับ z 2จะได้ว่า i ดับเบิ้ล k 2เท่ากับ cun ส่วน2 z 1และ i ดับเบิ้ล k นะครับอันนี้คือ i ดับเบิ้ล k เท่ากับ cun นะครับเป็นสมการที่ให้มานะครับ cun ส่วน √3 k กำลัง2บวก x k กำลัง2ซึ่งในสแควร์รูทนี้ก็คือ z k นะครับก็ได้ค่าออกมาจะเห็นว่าอัตราส่วน i k i ดับเบิ้ล k 2และ i ดับเบิ้ล k นะครับหาได้จากเอา i k 2ค่านี้นะครับตัวนี้หารด้วยตัวนี้ซึ่งจะได้ค่าเท่ากับรูท3หารด้วย2เอาตัวนี้ตั้งหารด้วยตัวนี้นะครับเท่ากับรูท3ส่วน2นั่นแสดงว่ากระแสลัดวงจรแบบสายถึงสายไม่ต่อกับดินจะมีค่าเท่ากับสแควร์รูท3ส่วน2เท่าของกระแสลัดวงจรแบบ3เฟสสมดุลนั่นคือกระแสลัดวงจรแบบสายถึงสายไม่ต่อกับดินนั้นจะมีค่าน้อยกว่าอันนี้มีค่าเป็น 1.732 หารด้วย2ก็ประมาณ 0.8 หรือ 80% ของกระแสลัดวงจรแบบ3เฟสสมดุลนั่นเองนะครับกระแสลัดวงจรค่ายอดนะครับ i ดับเบิ้ล p 2นะครับเท่ากับ k รูท2 i ดับเบิ้ล k 2ต่อไปนะครับการหาค่ากระแสลัดวงจรแบบสายถึงดินหรือ line to earth short circuitซึ่งเขาบอกว่าการลัดวงจรแบบสายถึงดินนี้เป็นการวงจรที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดสำหรับระบบไฟฟ้า3เฟส4สายที่ต่อลงดินนะครับการลัดวงจรแบบนี้จะเกิดระหว่างสายเฟสกับสายดิจิตอลหรือสายดินและสำหรับระบบไฟฟ้า1เฟส2สายการวงจรเกิดขึ้นเกือบทั้งหมดจะเป็นแบบสายถึงดินก็คือจากสายเฟสไปที่ดินหรือไปที่ดิจิตอลนั่นเองกระแสลัดวงจรเริ่มต้นi ดับเบิ้ล k 2นะครับด้วยแรงดันสมมูล cun ส่วน √3 หาได้จาก i ดับเบิ้ล k 1เท่ากับ square √3 cun ส่วน z 0บวก z 1บวก z 2ถ้ามองว่า z 1เท่ากับ z 2ก็จะได้สมการตามนี้นะครับกระแสค่ายอดก็เอา i p 1เท่ากับ k คูณด้วย square √2 i ดับเบิ้ล k 1ตัวอย่างที่ 11.8 นะครับการหาค่าK นะครับซึ่งในระบบนี้เขาบอกว่าอิมเพดานซ์วงจร K เท่ากับ 0.01 บวก J 0.5 โอห์มให้หาค่า K จากค่าอิมเพดานซ์ K นะครับเราหาสัดส่วน R ต่อ X ได้เท่ากับ 0.2 นะครับมาเปิดจากกราฟนะครับที่ R ส่วน X เท่ากับ 0.2 ได้ค่า K ประมาณ 1.55 นะครับ 1.4 1.6 อันนี้เป็น 1.5 ก็ 1.55หรือจากการคำนวณนะเคเท่ากับ 1.02 บวก 0.98 e กำลังลบ 3 r ส่วน x แทนค่ามาก็ได้ค่าเค 1.557 ก็ใกล้เคียงกันนะครับส่วนใหญ่วิธีสะดวกก็คือเราจะดูจากตารางนี้นะครับเปิดดูจากกราฟนั่นเองตัวอย่างต่อไปนะครับตัวอย่างที่ 11.9 งานหาค่ากระแส IP นะครับเมื่อบอกว่าเมื่อเกิดลำจรมีเฟกเตอร์ 0.1 i ต่อ k เท่ากับ 10 km นะครับที่โพสต์ 0.1 นะครับหาค่ามุมก็คือ 84.26 องศาเพราะว่า
ฟอร์เซอร์คือค่าคอสของมุมไฟนะครับคอสมุมไฟหรือมุมเซต้ามุมของการมุมโฟเซอร์นี้คือเป็น 4.2 องศานะครับแทนไฟก็คือ 9.95 ซึ่งเป็นค่า x หารด้วย r เราจะหาสัดส่วน r ของ x ก็กลับ 1 ส่วน 9.95 ก็ได้เป็น 0.101 แทนค่าหาค่า k นะครับเท่ากับซึ่ง k เท่ากับ 1.02 บวก 0.9 e กำลังลบ r ส่วนลบ 3 r ส่วน x แทนค่าคอสในสมการได้ค่า k เป็น 1.75 จากค่า k 1.75 ก็ไปหาค่า ip ซึ่ง ip เท่ากับ k สแควร์รูท 2 i ดับiwk นะครับแทนค่ามาก็ได้ค่า ip เท่ากับ 24.7 km ตัวอย่างต่อไปตัวอย่างที่ 11.10 ระบบไฟฟ้าดังรูปมีข้อมูลดังนี้นะครับระบบไฟฟ้า iwkq เท่ากับ500 mv unq 22 kV มาแปลงนะครับ22 kV นะครับ src คือกำลังสูญเสียเอ้ยระบบพิกัดกำลังของหม้อแปลงนะครับทันทีนะครับขนาด 1,000 kVaเปอร์เซ็นต์ UKR เท่ากับ 6% PKRT คือกำลังสูญเสียเท่ากับ 13.5 กิโลวัตต์ใช้สายขนาด 35 ตารางมิลลิเมตร4เส้นนะครับตรงนี้4เส้นยาว25เมตรคือจากหม้อแปลงนะครับมา25เมตรซึ่งสายขนาด35มิลลิเมตรนี้มีขนาด RL เท่ากับ 0.529 มิลลิโอห์มต่อเมตรและ XL เท่ากับ 0.103 มิลลิโอห์มต่อเมตรและมีค่า R0Lส่วน RL เท่ากับ4 RX0L ส่วน XL เท่ากับ3นะครับเขาให้หากระแสรัดวงจรที่จุด F1 และ F2 นะคือ F1 คือกระแสรัดวงจรที่ขั้วด้านออกของหม้อแปลง F2 คือระยะที่ห่างออกมาอีกเป็นระยะทาง3 25เมตรนะครับใช้สายขนาด35ตารางมิลลิเมตรมี C1 เท่ากับ1และ KC1 KC เท่ากับ1หาค่ากระแสรัดวงจรที่ตำแหน่ง F1 คือตำแหน่งที่ขั้วด้านออกของหม้อแปลงหาแซด1คือ positive sequence impedance ดูที่ระบบไฟฟ้า ZQT ตามสมการนะครับเท่ากับ CUN กำลัง2ส่วน SKQ คูณ1ส่วน TR กำลัง2คะแนนคายเข้าไป C ของระบบแรงดัน22 kV คือ 1.1 UN ก็แรงดันด้านแรงสูงก็คือ22 kV นะครับส่วน500 mVA อันนี้ก็คือเซด1ส่วน TR กำลัง2แทนค่ามาก็ได้ ZQT เท่ากับ 0.352 มิลลิโอห์ม XQT เป็น 0.995 ของ ZQT ก็ได้เอาตรงนี้ไปคูณจาก 0.995 ก็ได้ 0.350 ได้ RQT เท่ากับ 0.1 XQT ก็ได้เป็น 0.035 เพราะฉะนั้นได้ ZQT ออกมาเป็น 0.035 บวก J 0.35 ก็คือตัวนี้นะครับเป็น R ตัวนี้เป็น X นะครับดูที่หม้อแปลงนะครับ ZT คืออิมพีแดนซ์รวมของหม้อแปลงเท่ากับ UKR นะครับก็คือ6นะครับตรวจให้6นะครับส่วน100 URT กำลัง2หม้อแรงดันที่ใช้งานด้านแรงต่ำก็คือ400ส่วนกำลังพิกัดของหม้อแปลงคือ 1,000 kVA ได้ ZT เป็น 9.6 มิลลิโอห์มจาก ZT เอาไปหา RT นะครับซึ่งเท่ากับ PKRT URT กำลัง2ส่วน SRT กำลัง2PRT คือกำลังสูญเสีย13กิโลวัตต์แรงดัน400โวลต์อยู่กำลัง2อันนี้พิกัดกำลัง 1,000 kVA นะครับก็ได้ค่า RT มาเป็น 2.16 มิลลิโอห์มจากค่า XZT RT หา XT ได้เท่ากับ ZT กำลัง2ลบ RT กำลัง2ในค่ามาเป็น 9.35 มิลลิโอห์มเพราะฉะนั้น ZT คือพิกัดของหม้อแปลงนะครับที่ย้ายมาทางฝั่งแรงต่ำนะครับมีค่าเท่ากับ 2.16บวก J 9.35 มิลลิโอห์มอันนี้เป็นอิมพีแดนซ์ของฟีดเดอร์เน็ตเวิร์กฟีดเดอร์นะครับของแรงจ่ายนะครับอันนี้เป็นอิมพีแดนซ์ของหม้อแปลงเพราะฉะนั้นเราได้อิมพีแดนซ์รัดวงจร ZK เท่ากับ ZQT บวก ZT ก็เอามารวมกันเป็น 2.195 บวก J 9.5 9.7 โอห์มนะครับหรือได้เท่ากับ 9.95 มิลลิโอห์มอันนี้หน่วยเป็นมิลลิโอห์มนะครับหาสัดส่วน R ต่อ X ก็เอา 2.195 หารด้วย 9.75 ได้ 0.23 ไปหาค่า K นะครับตัวการเปิดตารางที่ R ต่อ X เป็น 0.23 ได้ค่า K 1.52 แทนค่าในสมการเพื่อหาค่า I ด้วย K นะครับได้ไอ้ K เท่ากับ 23.2 km และ IP นะครับมาค่า K สักทีที่เราหาไว้นะครับ 1.52 คูณรูท2 I ด้วย K นะครับเท่ากับ
49.9 km เพราะฉะนั้นแสดงว่าในกรณีนี้การลัดวงจรที่ขั้วหม้อแปลงแบบ3เฟสสมดุลมีค่ากระแสลัดวงจรเป็น 23.2 km สำหรับการคำนวณหาค่ากระแสลัดวงจรแบบสายถึงสายไปต่อถึงดินนะครับซึ่งสักครู่นี้เราได้ค่ากระแส I.K นะครับคือค่ากระแสลัดวงจรแบบ3เฟสสมดุล นะครับก็คือ3สายลงดินนั้นเราสามารถหา I.K ได้แล้วนะครับจากความสัมพันธ์ที่บอกว่า I.K2 นะครับได้เป็น K2 เท่ากับ √3 ส่วน2 I.K นะครับเราก็ไปแทนค่านะครับเมื่อครู่นี้เราได้ I.K เท่ากับ 23.2 km ก็คูณด้วย √3 ส่วน2นะครับได้เท่ากับ 20.1 kmหาค่ากระแสลัดวงจรนะครับแบบสายถึงดินนะครับที่ตำแหน่ง F1 หาค่าแท้ศูนย์ก่อนโดยเขาบอกว่าระบบไฟฟ้านั้นไม่ต้องคิดแท้ศูนย์เนื่องจากหม้อแปลงตอบแบบเดลต้า Y ก็ไปดูหม้อแปลงนะครับในกรณีของหม้อแปลงนั้นแท้ศูนย์ทีเท่ากับแท้ R0T บวก JX0T เราก็จะหา R0T และ JX0T นะครับซึ่ง R0T นั้นมันเท่ากับ RT ในที่ผ่านมานะครับเราได้ ZT เท่ากับ 2.16 บวก J9.35 มิลลิโอห์มซึ่งแสดงว่า RT เท่ากับ 2.16 เราก็ได้ RT เท่ากับ 2.16 และ R0T เท่ากับ RT ก็ได้ 2.16 มิลลิโอห์มเช่นเดียวกัน X0T เท่ากับ 0.95 XT ซึ่ง XT ในกรณีนี้เท่ากับ 9.35 ก็ 9.35 คูณ 0.95 ได้ 8.8 มิลลิโอห์มเพราะฉะนั้น Z0T จึงเท่ากับ 2.16นะครับคือ R0T บวกกับ J 8.8 คือ X0T นะครับเอาไปคำนวณหาค่ากระแส I.K1 ตามสมการนะครับแทนค่า C เป็น1นะครับเนื่องจากแรงดันที่400โวลต์นี้นะครับรูท3คูณ400 Z0 บวก2 Z1 ได้ค่าออกมาเป็น 23.9 km นั่นคือค่ากระแสลัดวงจร I.K1เจนว่านะครับกระแสลัดวงจรแบบสายถึงดินที่ขั้วหม้อแปลงนั้นจะมีค่าสูงกว่ากระแสลัดวงจรแบบ3เฟสสมดุลซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราได้กระแสลัดวงจรแบบ3เฟสสมดุล 23.2 km ก็เป็นสิ่งแสดงว่าบางครั้งในกรณีการลัดวงจรแบบสายถึงดินก็จะมีกระแสที่สูงกว่าการลัดวงจรแบบ3เฟสสมดุลได้เช่นเดียวกันต่อไปนะครับการลัดวงจรแบบ3เฟสสมดุล นะครับเมื่อเกิดการลงจรที่ตำแหน่ง F2 คือตำแหน่งที่ห่างจากขั้วหม้อแปลงไป25เมตรโดยใช้สายขนาด35สแควร์มิลลิเมตรยาว25เมตรนะครับเขียนวงจรสมมูลนะครับ ZQT บวก ZT ก็คือระบบจ่ายบวกของหม้อแปลงนะครับบวกอิมพีแดนซ์ของโหลดเพราะฉะนั้น ZL1 เท่ากับ25ก็คือ25เมตรคูณกับความต้านทานและก็รีแอคแทนต์ต่อเมตรที่กำหนดให้ตอนเริ่มต้นนะครับเราก็จะได้ ZL1 เท่ากับ 13.23 บวก J 2.58 มิลลิโอห์มนะครับ ZK นะครับอิมพีแดนซ์ลัดวงจรระบบ3เฟสสมดุลนะครับหรือ Z1 นะครับก็จะเท่ากับ ZQT บวก ZT บวก ZL1 ในที่ผ่านมาเราได้ ZQT บวก ZT เท่ากับ 2.2 บวก J 9.3 แล้วเราก็บวกกับZL1 คือ 13.23 กับ J 2.58 นี้นะครับได้เป็น 15.43 บวก J 12.28 มิลลิโอห์มนะครับหรือเป็น 19.72 ก็คือเอา 15.43 กำลัง2บวก 12.28 กำลัง2และถอดสแควร์รูทก็ได้เป็น 19.72 มิลลิโอห์มนั่นเองนั่นคืออิมพีแดนซ์ลัดวงจรแบบ3เฟสสมดุลก็นำไปคำนวณหากระแสลัดวงจร3เฟสสมดุลที่ตำแหน่ง F2 นะครับตามสมการนะครับแทนค่า C เป็น1แรงดันคือ400โวลต์นะครับสแควร์รูท ZK ก็คือ 19.72 มิลลิโอห์มคือคูณ10พลัง -3 ได้ค่ากระแสลัดวงจรเป็น 11.7 km หาค่ากระแส I peak นะครับ I peak คือกระแสค่ายอดนะครับเท่ากับ K สแควร์รูท2 I แล้ว K หาค่า K นะครับจากสัดส่วนของ R ต่อ X นะครับ R ต่อ X ก็คือ R ตัวนี้นะครับส่วน X ตัวนี้ได้เป็น 1.26ดูจากกราฟที่ R ต่อ X 1.26 นะครับได้ค่า K เป็น 1.04 ก็เอาไปแทนค่าในสมการ 1.04 คูณ 2.2 คูณ 11.7 km ได้เป็น 17.2 km นั่นคือกระแสค่ายอดนะครับกรณีรัดวงจรแบบ3เฟสสมดุล
ต่อไปนะครับการลัดวงจรแบบ3เฟสสายถึงสายไม่ต่อกับดินนะครับที่ตำแหน่ง F2 ก็คือ I นับเด็ด K2 นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับสแควร์รูท3ส่วน2 I เป็น K ที่เราหาได้เมื่อสักครู่นี้ก็แทนค่า I เป็น K ที่เท่ากับ 11.7 km นะครับได้เป็น 10.1 km นั่นคือค่าพิกัดกระแสลัดวงจรแบบสายถึงสายไม่ต่อกับดินต่อไปนะครับการหากระแสลัดวงจรแบบสายถึงดินนะครับที่ตำแหน่ง F2 ต้องหาค่าเซตศูนย์ก่อนนะครับการลัดวงจรนะให้คิดลัดวงจรผ่านสายศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นหาเซตศูนย์เซตศูนย์ทีนะครับเท่ากับ 2.16 บวก J 8.8 ที่เราหาเมื่อสักครู่นี้นะครับในกรณีของสายเคเบิล ZL1 เท่ากับ 13.23 บวก J 2.58 มิลลิโอห์มนะครับและเขากำหนดให้บอกว่า R0L ส่วน RL เท่ากับ4 X0L ส่วน XL เท่ากับ3จาก ZL เราก็จะหาเป็นจาก ZL นะครับเราจะหา L0 RL0 แล้วก็ X0L R0L นะครับก็เอา4ไปคูณกับ 13.23 ได้เป็น 52.92 มิลลิโอห์ม X0L ก็เอา XL ก็คือ 2.58 คูณกับ3ได้เป็น 7.7 มิลลิโอห์มนะครับเพราะฉะนั้น Z0K ก็เอา Z0T นะครับบวกกับ R0L และ X0L ก็ได้ค่าออกมาเป็น 55.08 บวก J16.62 มิลลิโอห์มเอาไปแทนค่าเพื่อหากระแส I.K1 ก็คือการกระแสลัดวงจรแบบสายถึงดินนะครับที่ตำแหน่ง F2 C เป็น1นะครับรูท3คูณ400Z0 ก็คือตัวนี้นะครับบวก 2Z1 ที่เราหาที่ผ่านมานะครับแทนค่าได้ค่า I.K1 เป็น 7.3 km เห็นว่าการลัดวงจรแบบสายถึงดินที่ไกลจากหม้อแปลงไฟฟ้านะครับกระแสวงจรจะน้อยกว่าการลัดวงจรแบบสาย3เฟสสมดุลเสมอเนื่องจากทางกลับของกระแสจะมี Z0 มากนะครับ Z0 จะมีค่ามากนะครับ Z0 จะมีค่ามากทางกลับก็คือสายไฟที่เรานำมาใช้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราพึงได้ค่ากระแสลัดวงจรแบบสายถึงดินที่ไกลจากหม้อแปลงก็จะมีค่าน้อยกว่ากระแสลัดวงจรแบบ3เฟสสมดุลตามที่กล่าวนั่นเองนะครับเมื่อสักครู่นี้เราคำนวณ F กระแสลัดวงจรที่ F1 และ F2 มาแล้วนะครับ I และ K นะครับที่ตำแหน่งที่ขั้วหม้อแปลงนะครับได้เป็น 23.2 km นะครับ I และ K2 ก็คือกระแสลัดวงจรแบบสายถึงสายไม่ต่อถึงดินได้ 20.1 km I และ K1 ก็คือกระแสลัดวงจรจากสายถึงดินนะครับได้ 23.9 ซึ่งมากกว่า I และ K นะครับแต่ที่ตำแหน่งที่ไกลออกไปก็คือที่ระยะ25เมตรโดยสายขนาด35สแควร์มิลลิเมตรเราได้ I และ K 11.7 I และ K 20.1 และ I และ K1 เท่ากับ 7.3 km อันนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นทิศแนวทางนะครับในการเลือกใช้พิกัดกระแสลัดวงจรของบริพันธ์ไฟฟ้าที่จะใช้ในระบบนะครับบริพันธ์ไฟฟ้าที่ใกล้กับหม้อแปลงมากๆก็จะมีค่าพิกัดกระแสลัดวงจรค่อนข้างมากนะครับที่ไกลออกไปก็ยิ่งน้อยลงถ้ายิ่งไกลมากกว่านี้พิกัดกระแสลัดวงจรก็จะมีค่าน้อยลงเนื่องจากว่ามีความต้านทานและรีแอคแทนของสายไฟสายทุนนำที่ใช้ในระบบทำให้กระแสลัดวงจรมีค่าน้อยลงได้ตัวอย่างที่11.10นะครับซึ่งมันมีในหนังสือนะครับตัวนี้เป็นในหนังสือเดิมนะครับเขาบอกว่าถ้ามีสาย3คูณ 2.5 สแควร์มิลเมตรยาวทางเดียว20เมตรต่อจากขั้วหม้อแปลงจากขั้วแรงต่ำของหม้อแปลงนะครับตามตัวอย่างข้อ 11.10 ที่ผ่านมานะครับกระแสลัดวงจรแบบ3เฟสที่ปลายสายจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็คือต่อจากขั้วหม้อแปลงแรงต่ำเลยแต่เป็นสายขนาดเล็กคือสาย 2.5 สแควร์มิลเมตรซึ่งสาย 2.5 ตารางมิลลิเมตรนั้นมี R เท่ากับ 7.4 มิลลิโอห์มต่อเมตรและ X เท่ากับ 0.16 มิลลิโอห์มต่อเมตรเพราะฉะนั้นเราหาเซตของแหล่งจ่ายนะครับเซต S อินเพลนของซอร์สนะครับเท่ากับ QT บวก ZT นะครับอันนี้ได้มาเป็น 2.195 บวก 1J9.7 แล้วนะครับ ZL ก็เอาตัวนี้นะครับ 7.4 คูกับ 1.6คูณกับ20ตรงนี้คือ20เมตรนะครับได้ ZL เท่ากับ148บวก J 3.2 มิลลิโอห์มดังนั้นอิมเพดานซ์วงจรจึงเท่ากับของซอร์สบวกกับโหลด
เป็น 150.19 J บวก J 12.9 มิลลิโอห์มนะครับหรือเท่ากับ 150.55 มิลลิโอห์มเอาไปคำนวณหาค่ากระแสรับวงจรแบบ3เฟสสมดุลนะครับตามสมการนะครับ C เท่ากับ 1.05 คือที่มีกับที่แรงดันอื่นๆนะครับตามตารางวอลเตจแฟกเตอร์ในตอนเริ่มต้นของบทนี้นะครับคูณกับแรงดัน400โวลต์สแควร์รูท3เซตเคนะครับได้ 1.61 km เพราะฉะนั้นเห็นว่าสายในวงจรด้วยส่วนใหญ่เราใช้สาย 2.5 หรือสายเบอร์4ก็จะมีค่ากระแสรับวงจรค่อนข้างน้อยทำให้พิกัดกระแสรับวงจรของเบรกเกอร์หรืออุปกรณ์ที่มาใช้ในวงจรย่อยก็จะมีค่าไม่มากนักนะครับในขั้นตอนนี้เราคำนวณได้ที่แค่ขนาดสาย20เมตรก็ยังคำนวณได้ที่ 1.6 km ถ้าสายยาวกว่านี้ก็จะค่าพิกัดกระแสรับวงจรก็จะค่ามีค่าลดลงนะครับก็จะสามารถทำให้ขนาดของพิกัดกระแสรับวงจรของบริภัทไฟฟ้ามีค่าลดลงได้นะครับตัวอย่างที่ 11.11 นะครับจากตัวอย่างที่ 10.10 11.10 นะครับถ้าระบบเป็นอินฟินิตบัตให้หาค่ากระแสรับวงจรแบบ3เฟสสมดุลที่ตำแหน่ง F1 นะครับอันนี้ F1 คือที่ขั้วของหม้อแปลงตามรูปนะครับแต่กรณีนี้เป็นอินฟินิตบัตเพราะถ้าเป็นอินฟินิตบัตนั้นนะครับ ZQT จะเท่ากับ0จะมีเฉพาะ ZT คืออิมพีแดนซ์ของหม้อแปลงที่ย้ายมาฝั่งแรงต่ำแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ZK เท่ากับ ZQT บวก ZT หรือเท่ากับ ZT อย่างเดียวเพราะ ZQT เป็น0นะครับก็จะคำนวณหากระแสรับวงจรได้เท่ากับ 24.1 km ก็มากขึ้นนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี้เราได้ค่า 23.3 km นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองไปอินฟินิตบัตก็มีค่ามากขึ้นไม่มากนักนะครับแต่ก็เป็นทิศทางเห็นว่าถ้าเป็นอินฟินิตบัตค่าพิกัดกระแสรับวงจรก็มีค่าสูงขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับถ้าระบบเป็นแบบอินฟินิตบัตกระแสรับวงจรแบบ3เฟสสมดุลที่ขั้วแรงต่ำของหม้อแปลงสามารถหาได้จากสูตรนะครับ IWK เท่ากับ100ส่วน%UK คูณกับ IN เมื่อ%UK คืออิมพีแดนซ์ของหม้อแปลงนะครับเปอร์เซ็นต์อิมพีแดนซ์ของหม้อแปลงและ IN คือพิกัดกระแสพิกัดของหม้อแปลงนะครับอย่างเช่นนะครับตามสูตรนี้นะครับร้อยหารด้วยเปอร์เซ็นต์ UK คือ6คูณด้วยขนาดพิกัดของหม้อแปลงคือ1,000 kVA นะครับส่วนรูท3คูณกับ4คือแรงดันพิกัดได้ 24.1 km ก็ใกล้เคียงกับค่าที่ได้เมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่มองไปอินฟินิตบัตเราสามารถใช้สมการนี้ในการคำนวณหาพิกัดหรือค่ากระแสรับวงจรแบบ3เฟสสมดุลได้ต่อไปนะครับการคำนวณกระแสรับวงจรด้วยคอมพิวเตอร์การคำนวณกระแสรับวงจรนะครับตามที่กล่าวมาแล้วนั้นมีหลักการคำนวณที่แน่นอนเป็นระบบเหมาะแก่การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อช่วยคำนวณและปัจจุบันมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลายโปรแกรมที่คำนวณกระแสรับวงจรได้นะครับเมื่อกี้นี่เป็นการคำนวณโดยใช้ค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะครับและคำนวณค่ากระแสออกมาหรือเมื่อเราแต่ต้องเราเห็นว่าการคำนวณมีหลักการที่ชัดเจนแน่นอนนะครับดังนั้นจึงสามารถเขียนเป็นโปรแกรมได้ก็มีโปรแกรมหลายโปรแกรมที่สามารถคำนวณกระแสรับวงจรได้และอีกวิธีการหนึ่งนะครับก็คือการใช้ตารางเพื่อหาค่าพิกัดกระแสรับวงจรนะครับซึ่งเขาได้คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่ผ่านมาแล้วได้ค่าพิกัดกระแสรับวงจรนะครับตามตารางที่11ต่อไปนี่นะครับซึ่งข้อสมมติฐานนะครับหรือข้อมูลที่ใช้เป็นดังนี้คือมองว่ากำลังไฟฟ้ารับวงจรสมมาตรก็คือ ISWKQ เท่ากับ500 MVA หม้อแปลงมีค่าแรงดันอิมพีแดนซ์และกำลังสูญเสียโหลดตามตารางที่ 11.2 สายไฟฟ้าแรงดันต่ำคุ้มจุล PVC มีค่าความต้านทานและ reactance ตามตารางที่ 11.3 แรงดันด้านแรงดันต่ำนะครับเป็น230/400 โวลต์นะครับถ้าเป็นพิกัดอื่นก็คำนวณเอานะครับตามลักษณะที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้นในเบื้องในหัวข้อที่ผ่านมาตัวประกอบกำลังนะครับสำหรับแรงดันต่ำให้มีค่าเป็น1ไม่คิดผลจากมอเตอร์นะครับนั่นคือสมมติฐานซึ่งก็จะได้ค่ากระแสรับวงจรสมมาตร3เฟสที่400โวลต์ในหน่วย KM นะครับอันนี้เป็นกรณีหม้อแปลง315 kVA ที่ขนาดสายไฟขนาดต่างๆนะฮะอันนี้เป็นสายไฟที่เป็นฉนวนPVC นะครับขนาด16ตารางเมตรไล่ไปจนถึง2 × 300นะครับที่ระยะ
ศูนย์ก็คือที่ขั้วหม้อแปลงนะครับจะเห็นว่าที่ขั้วหม้อแปลงนะครับมีค่ากระแสลมจรเป็น 11.2 km 10เมตรคือระยะห่าง10เมตรนะครับจากขั้วหม้อแปลงถ้าเป็นสาย16ก็จะมีค่ากระแสลมจรเป็น 8.8 ถ้าเป็นสาย25เป็น 9.3 ถ้าเป็นสาย35นะครับสายที่มีขนาดใหญ่เท่าไหร่กระแสพิกัดกระแสลมจรก็จะมีค่าสูงขึ้นและไกลออกไปเท่าไหร่กระแสพิกัดกระแสลมจรก็จะมีค่าลดลงนะครับเป็นต้นนี่คือการใช้ตารางนะครับอันนี้เป็นหม้อแปลงขนาด400kVA ก็ลักษณะตารางก็เหมือนเมื่อสักครู่นี้แต่เป็นขนาดหม้อแปลงที่ใหญ่ขึ้นพิกัดหม้อแปลง500 kVA นะครับ800 800 1,200 2,000และ 2,500 kVA ซึ่งเห็นว่าในเนี้ยเขาแสดงไว้ถึงความยาวสายที่100เมตรเพราะก็มีค่าพิกัดกระแสลมวงจรไม่มากไม่มากนะครับก็จะสามารถใช้ตารางนี้ได้ถ้าสายยาวกว่านี้ค่าตรงนี้ก็จะลดลงนะครับซึ่งถ้ามากกว่านี้ถ้าอยากคำนวณหาค่าที่แน่นอนชัดเจนก็ใช้หลักการคำนวณตามหัวข้อที่ผ่านมานะครับเราก็สามารถหาพิกัดกระแสลมวงจรในแต่ละสายได้ทั้งสายเฟสสมดุลสายถึงสายไม่ต่อถึงดินสายต่อถึงดินนะครับก็สามารถคำนวณหาได้เช่นเดียวกันการใช้ตารางนะครับค่ากระแสลมวงจรในตารางนั้นโดยทั่วไปจะเป็นค่าสูงสุดนะครับตามค่าข้อมูลที่ใช้แต่ถ้าข้อมูลผิดพลาดไปเช่นอิมพีแดนซ์ของหม้อแปลงลดลงนะครับมีมอเตอร์ต่ออยู่ด้วยค่ากระแสลมวงจรที่แท้จริงอาจมีค่าเพิ่มขึ้นดังนั้นเพื่อความปลอดภัยนะครับเราจะเผื่อไว้อีก 25% ก็คือคูณค่าที่ได้จากตารางอีก 1.25 ตัวอย่างที่ 11.13 นะครับการหาค่าพิกัดกระแสลมวงจรของหม้อแปลงนะครับหรือของระบบไฟฟ้าโดยการใช้ตารางนะครับโจทย์บอกว่าหม้อแปลงขนาด 1,000 kVA 22 kV 230-400 V ระบบมี Advanced KQ 500 MVA ก็ตามที่เราว่าไว้ในข้อกำหนดข้อมูลที่เราใช้ในการหาตารางที่ผ่านมานะครับให้หา ICU ของ Circuit Breaker ที่ตู้ MDB ก็คือหาพิกัดกระแสลัดวงจรสูงสุดของ Circuit Breaker ว่าจะต้องรับพิกัดกระแสลัดวงจรสูงสุดได้เท่าไหร่ก็คือหาค่ากระแสลัดวงจรที่ขั้วหม้อแปลงเองก็คือ CBC MDB ก็คือ CB ที่พิกัดกระแสลมวงจรที่หม้อแปลงนะครับแล้วถ้าสายขนาด50ตารางมิลลิเมตรยาว25เมตรจ่ายให้ตู้ DB ให้หา ICU ของ CB ที่ตู้ DB ก็คือถ้าต่อจากตู้ MDB ไปอีก25เมตรโดยใช้สายขนาด50เนี่ยจะมีกระแสลมวงจรเท่าไหร่ก็คือให้หา ICU หรือพิกัดกระแสลมวงจรของ Circuit Breaker ที่จุดติดตั้งนั่นเองในสถานการณ์เราจะใช้หลักเกณฑ์นี้ในการหาพิกัดกระแสลมวงจรที่ระยะห่างออกไปอีกนะครับที่ตู้โหลดเซ็นเตอร์เพื่อหาพิกัดกระแสลมวงจรของเซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับวงจรย่อยต่างๆก็หลักการคล้ายๆกันนะครับพอสายยาวไปก็สามารถคำนวณหาค่าพิกัดกระแสลมวงจรได้เช่นเดียวกันแต่ค่าที่ได้ก็จะเป็นค่าที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับก็ส่วนใหญ่เขาจะหาแค่ตู้ดีบีเพราะที่ตู้โหลดเซ็นเตอร์นะครับพิกัดกระแสลมวงจรก็จะมีค่าน้อยเพราะมันอยู่ไกลออกไปค่อนข้างจะไกลนะครับและสายก็ไม่ใช่ขนาดใหญ่มากจากตารางนะครับหม้อแปลงขนาด 1,000 kVA นั้นมี IK นะครับคือกระแสลมวงจร3เฟสสมดุลเท่ากับ 23.2 km เพราะพิกัดกระแสลมวงจรก็ต้องมากกว่า 1.25 คูณ 23.2 ก็คือมี safety factor เผื่อไว้ 25% นะครับเป็น 29 km ดังนั้นที่ตู้ MDB ทั้งหมดก็ต้องมี ICU เท่ากับ30 km นะครับถามว่าเลือกมากกว่า30ได้ไหมก็ได้นะครับแต่ต้องไม่ต่ำกว่า 29 km นะครับถ้าเลือกไว้มากก็ปลอดภัยมากขึ้นแต่มีข้อจำกัดก็คือมีข้อเสียนะครับไม่ข้อจำกัดข้อเสียก็คือราคามันก็จะสูงขึ้นนั่นเองและจากตารางนะครับสาย50ยาว25เมตรจากหม้อแปลงนะครับ100 kVA มี IK เท่ากับ 13.8 km เพราะฉะนั้นเลือก ICU มากกว่า 1.25 คูณ 13.8 ก็ 17.3 km ดังนั้นตัว MB ต้องมี ICU 18 km ขึ้นไปนี่คือการหาพิกัดกระแสลมวงจรโดยการใช้ตารางตามขนาดของหม้อแปลงนะครับเพราะเราต้องรู้ขนาดหม้อแปลงเพราะว่าหม้อแปลงที่มีขนาดใหญ่พิกัดกระแสลมวงจรก็จะมีค่ามากสายที่มีขนาดใหญ่และสั้นก็จะมีพิกัดกระแสลมวงจรที่มีค่ามากสายที่เล็กและก็ยาวก็จะทำให้กระแสพิกัดกระแสลมวงจรมีค่าลดลงตามไปด้วยอันนี้คือตารางวัสดุนี้นะครับหม้อแปลง 1,000 kVA นะครับสายขนาด50
ที่ขั้วหม้อแปลงมีพิกัดกระแสลมวงจรเป็น 23.2 km และที่25เมตรนะครับ 13.8 เป็นค่าที่เราใช้ในการคำนวณเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวอย่างที่ 11.14 นะครับก็เป็นลักษณะคล้ายกันก็คือหม้อแปลง 2,000 kVA 22 k v 230 k 400ต่อเข้าระบบที่มี SWKQ 500 mVA ตามเงื่อนไขที่เรากำหนดในการหาค่าตารางที่ได้มานะครับให้หา ICU ของสถิติเพื่ออะไรตู้ DB MDB นะครับก็คือหาพิกัดกระแสลมวงจรที่ขั้วของหม้อแปลงและถ้าใช้สาย50ตารางมิลลิเมตรยาว30เมตรจ่ายไปที่ DB ให้หา ICU ของสถิติเพื่อที่ตู้ DB ก็เหมือนเมื่อสักครู่นี้แต่เมื่อสักครู่นี้ค่า25เมตรเป็นค่าที่อยู่ตารางอยู่แล้วแต่ตอนนี้30เมตรไม่ใช่ค่าที่อยู่ตารางลองดูว่าเราจะหาค่าพิกัดกระแสลมวงจรได้ในลักษณะใดจากตารางนะครับหม้อแปลง 2,000 kVA นะครับ IK เท่ากับ 44.8 km ก็คือที่ขั้วหม้อแปลงนะครับมีกระแสลมวงจร 44.8 km ดังนั้น ICU หรือพิกัดกระแสลมวงจรของสกิปเบเกอร์ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 125 คูณ 44.8 ได้ 56 km เพราะฉะนั้นสกิปเบเกอร์ต้องมีพิกัดกระแสลมวงจรมากกว่า 56 ก็คือใช้ที่ 65 km จากตารางกรณีของสาย50เมตรหม้อแปลง2,000 kVA นะครับสาย50ตารางมิลลิเมตรนะครับยาว25เมตรนะครับได้ IK เท่ากับ 18.1 km ที่50เมตรนะครับเพราะจากตารางมี25กับ50เมตร25มันได้ 18.1 km 50ได้ 10.5 km แต่ที่เราต้องการคือที่ระยะ30เมตรดังนั้นเราจะใช้วิธีอินเทอร์โพเลตก็คือเทียบประหยัดตัวอย่างเอาว่าที่ระยะสายเพิ่มอีก5เมตรมันจะมีพิกัดกระแสลัดวงจรเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาไปลบออกจาก 18.1 km นี้ระยะห่างจาก25ไป50ก็คือห่าง25กระแสลมวงจรลดลงจาก18ไป10ก็คือลดลง 7.6 km ถ้าระยะห่าง5เมตรนะครับกระแสก็จะเท่ากับ 7.6 คูณ5นะครับที่เป็นระยะห่างด้วย25เป็น 1.52 km เพราะฉะนั้นเอา 1.52 ตัวนี้ไปลบออกจากระยะ25เมตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสายยาว20เมตรก็เท่ากับ 18.1 ลบ 1.52 KA KM นะครับได้เป็น 16.58 KM เพราะฉะนั้นเลือก ICU มากกว่า 1.25 คูณ 16.58 คือ 20.7 KM เพราะฉะนั้นถ้า CB ทั้งหมดที่ตู้ DB ต้องมี ICU มากกว่า 20.73 ก็คือเลือกที่ 22 KM เป็นต้นนะครับแต่ที่ค่าความยาวอื่นๆก็สามารถคำนวณหาได้ในลักษณะเดียวกันนี่คือการใช้ตารางนะครับซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายนะครับในการหาค่าพิกัดกระแสลมวงจรใช่มั้ยครับพอเราได้ค่าแล้วซึ่งเราเผื่อไปแล้ว 25% เห็นมั้ยครับจาก 16.58 เราเผื่อ 25% เป็น 20.7 และเลือกสเต็ปที่ใกล้เคียงก็คือ 22 km ซึ่งก็ทำให้ค่าพิกัดกระแสลมวงจรที่เราได้นี้ไปเลือกอุปกรณ์สกิปเบรกเกอร์หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อย่างปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะคำนวณตามขั้นตอนที่ยืดยาวเราก็สามารถใช้ตารางได้แต่ถ้าต้องการค่าที่ชัดเจนแน่นอนมากขึ้นก็ต้องใช้ข้อมูลที่แน่นอนทั้งเปอร์เซ็นต์อิมพีเดนซ์ค่า power factor นะครับขนาดสายระยะความยาวต่างๆคำนวณตามหัวข้อตัวอย่างที่ผ่านมานะครับก็สามารถคำนวณหากระแสลัดวงจรแบบ3เฟสสมดุลแบบสายถึงสายไม่ต่อถึงดินและแบบสายถึงดินก็สามารถคำนวณได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นตารางเมื่อสักครู่นี้ที่กล่าวถึงนะครับกรณีหม้อแปลง 2,000 kVA นะครับใช้สาย50นะครับอันนี้ที่ขั้วหม้อแปลงคือกระแสลมวงจรเป็น 44.8 นะครับมีหน่วยเป็น KM และที่ระยะ25เมตรนะครับ25เมตรเรามีค่าพิกัดกระแสลมวงจรเป็น 18.1 ที่เราใช้เมื่อครู่นี้นะครับแล้วก็ที่ระยะ50เมตรนะครับเพราะฉะนั้นที่ระยะไม่ลงตัวเราก็ต้องใช้วิธีเทียบเคียงระหว่างค่าระยะใกล้กับไกลนะครับอยู่ตรงกลาง30เมตรเพราะฉะนั้นถ้าเป็น60เมตรก็ใช้ตรงนี้75เมตรถึง100เมตรก็ใช้ตรงนี้ถ้ามากกว่า100เมตรก็ใช้ค่าประมาณนี้นะครับใช้ค่าสูงสุดนะครับเป็นต้น